เราเนี่ยห่างหายไปนานกับคอมที่แบบราคาเบาๆวันนี้เรากลับสู่สามัญกันบ้างนะครับ 12,990 เอาเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้ใหม่แต่ว่า 12,990 เนี่ยมันได้ทั้งเครื่องไง CPU นะครับเป็น Ryzen 5 4500ครับทุกคนครับ6คอร์12เทรดเทอร์โบตรงนี้ 4.1 GHz ครับอันนี้คือการ์ดจอตัวนี้นะครับ XFX AMD Radeon RX 570แรมเนี่ย 8GB GDDR5 นะเกมแรกครับ CSGO2 ปรับภาพครับส่วนใหญ่อยู่ที่กลางนะเฟรมเรท200กว่าเฟรมเห็นปะปรับใหม่หมดเลยกราฟิกสวยงามเฟรมเรท200กว่าเฟรมฮะถ้ามองทางซ้ายนะเดี๋ยวที่เห็นเนี่ยนะ200ได้อยู่นะฟอร์ซ่าและเซน5ครับ Full HD กราฟิกเป็นไฮได้ขนาดนี้ก็โอ้โหก็คง90เฟรมครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ88เฟรมนี่คือฟอร์ซ่าHorizon 5ต่อไปครับ Quality Modern Warfare 2เป็น Full HD ครับ Ultra เปิด MSR 2.1 ที่บาลานซ์นะ80กว่าเฟรมเออเฮ้ยไม่แย่นะกับราคา 12,000 เนี่ย Full HD Ultra MSR บาลานซ์ถ้าเป็น Apex นี่กลางนะนี่คือปรับกลางผสมไฮนะครับเนี่ยเล่นกับเพื่อนเนี่ยสบายๆแล้วไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะแยะหรือเปล่า100เฟรมเนี่ย80เฟรม Apex Legend ครับเนี่ยเล่นได้เล่นกับเพื่อนขำๆครับต่อไป PUBG ครับ PUBG ฮะ Full HD ทุกอย่างวิลลี่โลวิวและกับ Texture Ultra ดูดิดูเฟรมดิดูเฟรมดิ120นะ123นะการ์ดจอรัน100 130การ์ดจอ 100% ต่อไปครับ Hogwarts Legacy ครับ Full HD FSR Balance ปรับโลนะเอาเล่นได้เฉย Full HD ปรับโลยังไงเด็กยังไงผมต้องเอา Forza มากกว่าเดี๋ยวครูอยู่แล้วครับเมื่อเทียบกับราคาถือว่ารับได้เห็นไหมอ่ะมาละแซพัง2077ครับกราฟิกเป็นโลขออนุญาตเปิด FSR ไปบาลานซ์แล้วกันครับ60กว่าเฟรม12990แซพัง Full HD ปรับต่ำสุด Red Dead Redemption 2ครับ Full HD texture เป็นไฮที่เหลือเป็นกลางอุ้ยอุ้ยมันเล่นได้นี่หว่าก็60เฟรมไม่ได้แย่นี่หว่า65เฟรม63เฟรมเอ้ยมันก็ไม่แย่ไม่ใช่หรอไม่ได้สูงครับแต่ต้องเกาะ60เกิน60 66ได้อะไรอย่างเงี้ย 5M เมืองแฟนกราฟิก Full HD ครับ on X2 high หมดเลยเหรอ Full HD high หมดอยู่คนเดียว82เฟรมโทรศัพท์อยู่คนเดียว96เฟรมโอ100เฟรมครับเป็นได้ดี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 คนเยอะ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 ดี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 แต่ถ้าสมมติว่าในบางจังหวะในบางกรณีถ้าทุกคนต้องการเล่นสตอรี่จริงๆนะครับต้องปรับ normal ปิดเงาอะไรอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นปรับได้แต่ว่าอันนี้ผมยืนที่ high หมดไงก็ไป Valorant ครับ Full HD ปรับสุดครับFull HD ปรับ high นะโอเฟรมเรทดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับหลังวอร์มอัพครับ247ฟูลที่ปรับสูงนะฟูลที่สูงนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเทสจริงๆหลังวอร์มครับก่อนวอร์มเทสไม่ได้เลยเราหรือระหว่างวอร์มเทสไม่ได้เลยสูงสุดอันนี้ปรับไฮครับ210กว่า208โอ้เฮ้ยทั้ง Full HD ทั้ง Full HD ปรับสูงสุดได้อยู่ครับ270ปรับสูงสุดไม่ธรรมดานะการ์ดจอ199เนี่ยโอเคด้วยอะ Spider-Man มั้ย Spider-Man Full HDFSR Balance Low Full HD ปรับ Low เปิด FSR Balance ประมาณนี้68 60เฟรมโอ้ยไม่ได้แย่นะครับถ้า12990ในขนาดนี้ก็ไม่ได้แย่เลยหรือเปล่าฮะประมาณ70กว่าเฟรม60 70เฟรมตรงนี้นะครับ Spider-Man ก็ถือว่าเล่นได้ครับ72เฟรม75เฟรมครับ Resident Evil 4ครับ Performance นะเน้นที่ Performance เป็นหลักครับอุ้ยก็โอเคป่าววะไม่ได้แย่เลยนะโอ้เลเซอร์ทีวีสี่เล่นได้12990แบบนี้ก็โอเคถ้างบไม่เยอะก็เอาเธอ CPU นะครับเป็น Ryzen 5 4500ครับทุกคนครับ6คอร์12เทรดเทอร์โบตรงนี้ 4.1 GHz ครับมาเธอร์บอร์ดเหมือนเดิมคือ ASUS Prime ครับ ASUS Prime A320MK ตัวเริ่มต้นชิปเซตเป็น A320 ครับแรมเป็น 16GB จาก Kingston Fury Dual Channel บัส 3200 MHz สตอเรจก็จะเป็นตัว LexaN620 ตรงนี้นะครับ256 GB Speed 3500 เมกอันนี้คือการ์ดจอตัวนี้นะครับ XFX AMD Radeon RX 570 RAM เนี่ย 8GB GDDR5 นะ Power Supply เป็น Cooler Master Elite Deck N600 600 วัตต์ T
เคสเป็น PC Cooler FA100 Max ครับหน้า2หลัง1พัดลมตรงนี้นี่คือ AMD Ryzen 5 4500 Cache 8 Max 6 Core 12 Thread Turbo 4.2 Motherboard ASUS Prime A320MK Memory 16GB 3200MHz Graphic Card เป็น AMD Radeon RX 570 RX 570พก RAM มา 8GB นะให้ผมเทสเป็นคำตอบครับเกมหนักๆนานๆต่างๆก็เล่นได้อยู่ละนะครับฝากด้วยครับกับเครื่องนี้มือ 2,990 คุ้มที่สุดใน iHab CPU แล้วถ้าคุณนับมือ1ทั้งหมด iHab มีทุกสเปคให้ทุกคนต้องการแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ